ครับสวัสดีครับก็ผมอ,อ,อาจารย์วิรพงศ์นะครับวันนี้ก็จะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพม้านะครับในหัวข้อที่ผมได้รับออมอบหมายนะครับก็ก่อนอื่นเนาะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่น้องๆรอ,อดพ้นจากโควิดนะครับถ้าเ,เป็นไปตามกำหนดนะครับก็น้องๆก็น่าจะจบการศึกษาสพบในปี2025นะครับ สำหรับในหัวข้อการดูแลสุขภาพม้านะครับเอ่อก็จะมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับข้อที่ดึงก็คือหลังจากที่เรียนคลาสนี้แล้วนะครับก็น้องๆก็ต้องรู้จักนะว่าม้าที่มีสุขภาพดีนั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับแล้วก็จะต้องเข้าใจว่าการจัดการสุขภาพที่ดีนั้นนะครับมีความสําคัญอย่างไรต่อม้านะครับแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการที่จะเลี้ยงม้านะครับในทุ่งหญ้าเราจะมีวิธีการดูแลสุขภาพม้าเบื้องต้นอย่างไรนะครับถ้าหากว่า เป็นม้าที่เลี้ยงในคอกนะครับเราจะมีวิธีดูแลอย่างไรนะครับจากนั้นสิ่งที่ค่อนข้างจะเน้นนะครับในระดับนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติบำรุงม้านะครับซึ่งภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่ากรูมม้านะครับคำว่ากรูมนี่ก็คือเจ้าบ่าวนะครับก็ต้องมีการแต่งตัวเนาะม้าก็เหมือนกันนะครับก็ต้องมีการกรูมนะครับก่อนที่กรูมได้นะครับนักศึกษาก็ต้องรู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรูมแล้วก็การใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์แต่ละชนิดนะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับเนื่องจากม้าเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็ตัวเขาก็ค่อนข้างใหญ่นะครับการทํางานให้ปลอดภัยก็ต้องรู้วิธีการเข้าหาม้าแล้วก็ในเรื่องของการจับจูงนะครับการจับบังคับนะครับซึ่งในรายละเอียดอาจารย์สัิธรจะเป็นผู้กล่าวนะครับจากนั้นครับเมื่อรู้จักอุปกรณ์กูมแล้วรู้ประโยชน์แล้วนะครับก็จะต้องรู้ขั้นตอนการกลมนะครับหรือขั้นตอนการกัดแปลงอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักๆของหัวข้อนี้นะครับ สำหรับเอกสารประกอบการสอนนะครับก็จะมีให้นะครับในรูปของ pdf ไฟล์นะครับซึ่งในรายละเอียดก็จะคล้ายๆกับที่บรรยายนะครับก็ถ้าสมมุติว่านักศึกษาไม่อยากฟังบรรยายนักศึกษาก็จะเอาไปอ่านเองก็ได้นะครับทีนี้ในเรื่องของคะแนนแล้วก็การวัดผลนะครับโดยหลักแล้วนะครับหัวข้อนี้พีทั้งหมด16คะแนนนะครับจาก100คะแนนเราจะแบ่งคะแนนย่อยนะครับดังนี้ครับ1ก็คือ class notes นะครับนี่คือ1คะแนนนะครับ รายงานครับให้2คะแนนนะครับซึ่งรายงานนัจะเป็นคู่นะครับส่วนการปฏิบัติในเวลาปฏิบัติการครับวันนี้ก็จะเป็น4คะแนนนะครับสำหรับการสอบนั้นแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือการสอบภาคบรรยายอันนี้มี3คะแนนนะครับแล้วก็จะมีสอบปฏิบัติด้วยนะครับหคะแนนนะครับสำหรับคลาสน o t e นะครับก็ อันนี้ก็จะมีฟอร์แมตให้ดังนี้นะครับอันนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติโดยเคร่งคัดนะครับก็จะต้องเขียนอยู่ใน1ห,หน้ากระดาษเท่านั้นนะครับของกระดาษ A4 นะครับจะต้องเขียนชื่อนะครับแล้วก็ ID Number นะครับบนด้านมุมซ้ายบนนะครับขอให้เขียนด้วยลายมือที่อ่านออกนะครับซึ่งลักษณะการเขียนนั้นก็จะเป็นบทสรุปนะครับของหัวข้อแล้วก็เนื้อหาที่เรา เรียนกันในหัวข้อนี้นะครับก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพมาเท่านั้นนะครับซึ่งตามตารางแล้วถ้ากไม่มีโควิดนะครับหัวข้อนี้ก็จะใช้เวลาในการบรรยายทั้งสิ้น2ชั่วโมงครับเราก็อย่าลืมนะครับให้เขียนแค่หนึ่งหน้านะครับจะเขียนด้วยอะไรก็ได้ฟอร์แมตนะครับไม่มีนะครับอันนี้เอาตามที่ชอบเลยนะครับในปีที่ผ่านมานี้นะครับมีนักศึกษาเขียนแล้วก็สร้างผลงานใน ไอแพดนะครับก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าจะใช้วิธี Copy and Paste ไม่ได้นะครับต้องเขียนเองนะครับจะเขียนเป็นส่งในหัวก็ Copy Paper หรือส่งเป็นอิเล็กทรอนิ i ส e ไฟล์ก็ได้นะครับในกรณีที่ทำใน iPad นะครับก็ขอให้ส่งเป็น PDF นะครับหลังจากเสร็จงานแล้วนะครับงานชิ้นนี้1คะแนนนะครับก็จะต้องส่งครับก่อนบ่ายโมงของวันที่1สิงหาคมนะครับ2020นะครับ การส่งนั้นนะครับสามารถส่งได้ที่ตู้ส่งการบ้านนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะทําไว้ให้นะครับที่คอกมานะครับอันนั้นก็คือ1คะแนนนะครับสำหรับ2คะแนนนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานคู่นะครับก็มีลักษณะดังนี้นะครับก็ให้2คนตอนหนึ่งกลุ่มนะครับแล้วก็การทํางานนั้นก็ต้องลักษณะางานนั้นจะต้องออปฏิบัติตามรูปแบบของ เทมเพลตที่ให้ไปนะครับเราจะเรียกว่าฟอร์แมตนะครับทีนี้ขนาดของรายงานนะครับก็ต้องแต่2ถึง4หน้านะครับของกระดาษ A4 พิมพ์ด้วยระบบปฏิบัติการ Microsoft Word นะครับให้ใช้ .docx เท่านั้นนะครับที่ส่งมานะครับทีนี้ลักษณะของการ corresponding นะครับก็จะเป็นดังนี้นะครับก็คือ1นะครับให้ กลุ่มนะครับหาตัวแทนนะครับเพียงหนึ่งคนเท่านั้นนะครับส่งอีเมลมาที่อีเมลนี้นะครับ fvmcmu 651232 at gmail com นะครับโดยมีหัวเรื่องว่า651232นะครับในอีเมลเนื้อหาให้ใส่รหัสประจำตัวนักศึกษาแล้วก็ชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับ อันนี้ขอให้นักศึกษาส่งมาก่อนวันที่15กรกฎาคมนะครับก่อนบ่ายโมงนะครับซึ่งนักศึกษาควรจะได้รับอีเมลตอบกลับนะครับให้เช็คอีเมลตอบกลับหลังจากวันที่16กรกฎาคมนะครับก่อนสามทุ่มนะครับซึ่งในอีเมลนั้นนะครับนักศึกษาก็จะได้รับรีพอร์ตเทมเพลตนะครับก็คือโครงร่างนั่นเองครับในกรณีที่ไม่ได้รับรีพอร์ตเทมเพลตนะครับ ให้นักศึกษาติดต่อกับนะครับมาที่อาจารย์วีรพงศ์นะครับภายในวันที่17กรกฎาคมนะครับที่โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่นะครับนอกจากรีพอร์ตเทมเพลตที่จะส่งไปให้แล้วนะครับก็จะมีหัวข้อของรีพอร์ตด้วยนะครับตัวอย่างของรีพอร์ตเทมเพลตนะครับก็คือจะเป็นคล้ายๆประมาณนี้นะครับก็นักศึกษาจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้นะครับอันนี้ให้เขียนเองห้ามก๊อปปี้แอนด์เพสต์นะครับ เราก็อย่าลืม format นะครับว่าเราลิมิตไว้ที่สองถึงหน้ากระดาษนะครับหลังจากที่เสร็จงานแล้วนะครับให้ส่งงานทางอีเมลเดิมนะครับในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนนะครับจากนั้นนะครับในวันที่8นะครับกันยายนให้เช็คดูนะครับว่าได้รับอีเมลตอบกับการได้รับรายงานของนักศึกษาหรือไม่นะครับในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้รับอีเมลตอบกลับนะครับ ก็แสดงว่านักศึกษาไม่ได้ส่งงานนะครับหรือว่างานไม่ได้ส่งมาถูกอาจารย์นะครับก็ให้ติดต่อกับที่โรงพยาบสัตว์ใหญ่เช่นเดิมนะครับในกรณีที่นักศึกษาไม่เป็นแบบตามกติกานะครับ mm hmm. เช่นฟอร์แมตของรีพอร์ตผิดนะครับก็งานก็ถูกรีเจ็คนะครับก็ให้เช็คฟอร์แมตใหม่อีกทีนึงนะครับในการส่งนะครับ สำหรับการสอบนะครับ2ส,ส่วนนะครับก็เลคเชอร์นะครับอันนี้จะเป็น3นะครับก็จะเป็น m u multiple choice question ทั้งหมด12คำถามนะครับแล้วก็คำตอบในแต่ละข้อนั้นมีคำตอบเดียวจาก4ตัวเลือกนะครับเรากะไว้ว่าเราจะสอบวันที่6ตตุลาคมนะครับ2020ซึ่งวิธีการสอบแล้วการจัดสอบเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องรอดูสถานการณ์โควิดกันอีกรอบนึงนะครับว่าเป็นอย่างไรถ้าหากว่าสถานการณ์โควิดมันคลี่คลายนะครับก็ คิดว่าคงจะจัดสอบในรูปของปกตินะครับสำหรับปฏิบัติการ6%นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสอบแบบกลุ่มนะครับซึ่งกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มแล้วแต่ว่าได้มาอะไรนะครับลักษณะการสอบนะหัวข้อที่เราจะเทสที่ทผมะทะสทสหลักๆนะครับก็คือเรื่องของการกลุ่มมิ่งมานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอินโทรดักชันนะครับในเอพิคที่1นะครับสำหรับ การดูแลสุขภาพมานะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันจริงๆนะครับ